เรื่องกลับจากทหารแฟนเราเป็นทหารค่ะบังเอิญถูกย้ายไปอยู่ชายแดนเขมรเป็นฐานสำหรับเฝ้าและตรวจลาดตระเวนดูแลพวกไม้พยุงเพราะมีพวกลักลอบตัดเยอะเนื่องจากราคาแพงและเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองแฟนเราได้ผลัดลากลับบ้านบ้านเราอยู่จังหวัดสงขลาซึ่งระยะทางก็ค่อนข้างไกลมากนั่งรถทัวร์จากจังหวัดศรีสะเกษครึ่งวันพักที่กรุงเทพมหานครหนึ่งคืนแล้วนั่งรถไฟต่อรถออกประมาณบ่ายสามโมงกว่ารถไฟจะมาถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ก็ประมาณสายๆของอีกวันพอแฟนมาถึงที่บ้านแฟนก็ทักทายกับลูกชายวัยสองขวบแต่ยังพูดไม่ค่อยชัดคืนแรกที่แฟนกลับมาก็ปกติดีลูกชายก็หลับสนิทดีค่ะแต่พอเข้าคืนที่สองเวลาประมาณตีสามเราตื่นขึ้นมาชงนมให้ลูกๆ ก็ลืมตาขึ้นมาโดยที่สายตาเอาแต่มองขึ้นไปบนคานบ้านคือที่บ้านเป็นบ้านไม้ทรงโบราณค่ะจะมีคานอยู่กลางบ้านลูกชายมองที่คานตาแข็งแล้วชี้นิ้วพร้อมกับร้องไห้เสียงดังเหมือนพยายามจะบอกว่าเห็นอะไรในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราก็พยายามถามลูกว่าเป็นอะไรลูกแต่ลูกก็เอาแต่ร้องไห้และชี้นิ้วไปที่จุดเดิมจนแฟนลุกขึ้นมาดูแล้วมองตามไปที่คานถามลูกว่าร้องทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยลูกแต่คราวนี้ลูกชายกลับยิ่งร้องเสียงดังกว่าเก่าแล้วแฟนก็เดินไปทางซ้ายทีขอว่าทีพยายามหาบทสวดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้ลูกหยุดร้องแต่สักพักลูกชายก็เปลี่ยนจากมองคานไปมองตามที่แฟนแทนแล้วลูกก็ชี้ตามไปที่แฟนซึ่งก็ไม่เชิงว่าชี้ที่แฟนตรงๆแต่ชี้เหมือนจะบอกว่าอยู่ข้างหลังแล้วก็ร้องเสียงดังหนักกว่าเดิมอีกจนแฟนเราทนไม่ไหวพูดขึ้นมาว่าถ้าจะตามมาก็อยากแกล้งเด็กอย่าทำอะไรเด็กแล้วแฟนก็เปิดบทสวดให้ลูกฟังอยู่พักใหญ่จนลูกชายหยุดร้องเราก็พยายามกล่อมให้ลูกหลับอยู่นานคือบอกตรงๆว่าเราไม่เคยเห็นลูกร้องไห้หนักขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะพอวันรุ่งขึ้นเราก็ถามแฟนว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นทีแรกกว่าจะถามตั้งแต่เมื่อคืนแต่เราไม่กล้าถามกลางคืนเขาถือว่าเจออะไรไม่ให้ทักหรือถามเดี๋ยวสิ่งที่ควรจะเจอแค่ชั่วคราวอาจจะทำให้เจอบ่อยขึ้นจุดแฟนเราก็เล่าว่าเขาคงตามมาจากชายแดนเพราะที่ได้ไปอยู่เป็นลานประหารเก่าที่ตรงนั้นแรงมากตอนอยู่ที่นั่นกลางคืนก็เหมือนมีอะไรมาดึงขาบ้างมาปลุกให้ตื่นบ้างพอลุกขึ้นมากลับไม่มีใครจุดยิ่งคืนไหนที่เขาให้ผูกเปลนอนใต้ต้นตะเคียนจะยิ่งนอนไม่ค่อยหลับเหมือนมีคนมาทับหรือมาล้อมเปลทั้งคืนเจอบ่อยจนเริ่มชินจากกลัวก็ไม่กลัวแล้วแต่ไม่คิดว่าเขาจะตามมาได้ถึงที่นี่แล้วหลังจากที่แฟนกลับไปลูกชายเราก็หลับปกติไม่มีสะดุ้งตื่นไม่ร้องไห้กลางคืนอีกเลยเพราะเขาคงจะติดตามแฟนเราไปไหนมาไหนตลอดแน่ๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าหลอนๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมประสบการณ์เจอผีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องผีเล่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าหลอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล่าเรื่องลี้ลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าผีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องผีก่อนนอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องสยองขวัญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหลอนไดอารี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล่าเรื่องผีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องผีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าผีจากประสบการณ์ตรงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อนเล่าผี